สบายดีท่านสอเมืองใกล้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอบอกขอบใจหลายๆซึ่งว่าท่านได้ช่วยเหลือและมีโอกาสที่ว่าออกทีวีให้อันนี้ข้าพเจ้าแนะนำต่างนาคณะกรรมการทำมันน้อยลงวงกับบ่มีหยังแม้นว่าขอขอบใจเป็นพิเศษและพิธีกรของแม่มพระวดีซึ่งว่าเดินทางมาจากฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งได้มาทำข่าวในมื้อนี้ข้าพเจ้าเองรู้สึกดีใจหลายที่สุดซึ่งว่าข้าพเจ้ารู้สึกดีใจซึ่งว่าได้มีการถ่ายทอดออกข่าวบุญกุศลซึ่งว่าวัดออร์แลนโดเมืองแซนฟอร์ดนี่มีการสร้างพุทธสิมาขึ้นหลังหนึ่งพันเอสแกฟิตเดี๋ยวนี้แต่เฮาได้สำเร็จไปประมาณ 50% แล้วยังอีกอยู่มอง 50% ฉะนั้นข้าพเจ้าแนะนำต่างนาคณะประการขอห้องขอพ่อแม่อายน้องของเฮาสาวพุทธไทยลาวขอความช่วยเหลือถึงว่าปัจจัยคนละไม้ละมือสร้างพุทธสิมาเพื่อเป็นหลักสอนพุทธศาสนาสืบต่อไว้ให้ลูกให้หลานของเฮาในภายข้างหน้าต่อไปอันนี้เป็นที่ว่าแท้เฮามีโอกาสดีซึ่งว่าพวกเฮามาอยู่ประเทศที่3หรือว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าทั่วโลกซึ่งว่าเฮาออกจากเมืองลาวเฮามาเฮามีโอกาสถึงว่าสร้างความดีสร้างวัดวาอารามสร้างกุฏิไว้เป็นที่ลึกไว้ให้ลูกให้หลานของเฮาในภายข้างหน้านี่ข้าพเจ้าขอห้องขอน้ำพ่อแม่อ้ายน้องของเฮาทุกคนจงช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือความสามัคคีหักแพงกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮามีความสามัคคีหักแพงกันทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จไปฉะนั้นข้าพเจ้าห้องขอพ่อแม่อ้ายน้องของเฮาคนลาวปัดทุกคนน่ะอยู่ในต่างประเทศทุกแคนาดาบ่คือฝรั่งเศสบ่ออสเตรเลียบ่อเมริกาบ่ขอห้องขอให้มีความสามัคคีฮักแพงกันทุกทวนหน้าคนลาวเฮาไปตกไปอยู่ใส่ก็แม่นว่าให้ฮักแพงสามัคคีกันเพราะว่าประเพณีของลาวของลาวไทยเฮาเป็นประเพณีที่ดีที่สุดสืบต่อวัฒนธรรมสังคมให้เหลื่อมใสต่อไปท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าเองก็บ่มีหยังขออวยใสให้พรพ่อแม่อ้ายน้องของเฮาซึ่งบริจาคเงินคำหรือว่าปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมาสร้างวัดวาอารามในเมืองแซนฟอร์ดในเมืองแซนฟอร์ดออเรนโดของเฮานี่ข้าพเจ้าเองก็บ่มีหยังขออวยใสให้พรแก่พ่อแม่พี่น้องทุกคนซึ่งวัดสละทุกสิ่งทุกอย่างมาในมื้อนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้พวกทานจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมดังมโนหมายอันว่าโพยไปสังยาสุมีมาต้องเงินทองล้นเกินคนในโลกความทุกข์โศกคอยเวียนเวียนให้ย่ามีเงินพวกทานทานมาวันนี้ขอเป็นประทีปใต้นาวาใสซองขอเป็นคันใดเงินคันใดทองใต้เมืองฟ้าสาธุอนุโมทาเมไอ้น้องของเฮารับทราบน้ำกันจึงว่าชาวภูมิของเฮาบรรทุกผลซึ่งเสียปัจจัยมาพวกข้าพเจ้าท่านกรรมการบ่ได้เอาไปทั้งใดวัดเงินทุกกิจทุกบาททุกอัดที่ว่าพ่อแม่ไอ้น้องของเฮาเสียสละปัจจัยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเงินคำและน้ำใจทุกสิ่งทุกอย่างนี่แปลว่าพวกข้าพเจ้าเอามาสร้างมาบุพละสร้างวัดวาอารามของเฮาให้เฮืองเจริญภาวรให้เป็นหลักวัฒนธรรมสังคมลาวของเฮากันต่อไปอันนี้แปลว่าพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามีน้ำใจหลายที่สุดซึ่งว่าเดี๋ยวนี้พุทธสิมาของเฮาซึ่งว่าสิมที่ว่าตั้งอยู่พวกท่านเหลียวเห็นนี่ก็แปลว่าจบไปในลาวฟินิชไปประมาณ 70% ยังอีก 30%จึงจะแล้วอันนี้ก็แม่นว่าให้เข้าใจคือแนวนั้นการก่อสร้างของเฮาแปลว่าเป็นเงินหลายที่สุดซึ่งว่าการก่อสร้างพุทธสิมาของเฮานี่เป็นตามข้าพเจ้ารวบรวมนี่เงินของเฮาประมาณ 135,000 ก็กลัวคือว่าเฮาสร้างมาสําเร็จได้ประไปโลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางขึ้นมาประดับประดาแต่ว่าเฮาสําเร็จนี่แปลว่าจะเฮาจะได้ลุ้นถึงหลายเขาจะได้รู้ถึงประมาณ50หรือว่า60,000ดอลลาร์สิ่งของเขาจึงจะสำเร็จอันนี้แม่นว่าข้าพเจ้าห้องขอน้ำพ่อแม่อ้ายน้องของเขาทุกคนเสียสละช่วยกันมีความสามัคคีกันเราทุกคนมีความสามัคคีและหักแพงกันความสำเร็จอยู่ที่นั่นถึงว่าจะเขาจะมีหน่อยแม่นว่าเขาน้ำใจว่าทุกคนสั่งช่วยกันให้เป็นหลักวัฒนธรรมสังคมไว้ให้ลูกของหลานของเฮาเกิดใหม่ใหญ่รุ่นพวกเขาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจคือเดียวนี้พวกเขาเกิดมาให้เข้าใจเด้อ1เฮาบ่ได้หยังมา
มีแต่ตัวคนโลนเขาเกิดมากอะไรเขาตายไปกระเบื้องยังไปฉะนั้นมีแต่ความดีซึ่งว่าเขาจะเอาไปนำได้ฉะนั้นข้าพเจ้าขอน้ำพ่อแม่ไอ้น้องเขาปัดทุกคนขอให้สร้างความดีและเสียสละปัจจัยมีความสามัคคีหักแพงกันอันนี้แปลว่าเขาอยู่รอดอย่าตกทุกข์ได้ยากก็มีคนช่วยเหลือเขาถ้าเขามีน้ำใจเพื่อแพร่มีความสามัคคีกันอันนี้ข้าพเจ้าขอที่นั่นให้พุทธข้าพเจ้าเองมีอย่างขอไว้ใช้ให้พอดพ่อแม่ไอ้น้องเขาวัดทุกคนที่เสียสละมาในครั้งนี้ขอให้ขอทานจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมดังมโนหวังอันว่าโพยไผ่สังยาสุมีมาต้องเงินทองล้นเกินคนในโลกความทุกข์โศกคอยเว้นให้ยามีบุญกุศลส่วนนี้ใครคอยเป็นนาวาใส่ซองคอยเป็นคันใดเงินคันใดทองไตเมืองฟ้าสาปัจจุบันนี้นิสคัตติวาการปูนอิฐก้อนศิลนั้นจะต้องใส่เงินไปหลายเถิดจะใส่ไปแล้วประมาณ 4,000 กว่าแต่ยังปัจจุบันนี้นิสคัตติวาการปูนอิฐก้อนศิลนั้นจะต้องใส่เงินไปหลายเถิดจะใส่ไปแล้วประมาณ 4,000 กว่าแต่ยังบ่ทันได้ใส่คือยังค้าแห้งเห็นบ่ทันได้มีฉะนั้นก็ว่าทุกคนขอแพ้ศรัทธาให้เป็นค่าแห้งเด้อให้เป็นค่าแห้งการปูอิฐอ่อนศิลนั่นการปูอิฐอ่อนศิลนั่นก็เป็นอิฐที่ว่าเฮาซื้อมาแล้วให้มันจะบ่เสีย10ปี20ปีใส่ก็บ่เสียบ่มีหยังมากัดบ่มีหยังมาเจาะผู้ใดทานไปแล้วก็จะมีอายุมั่นคนยืนค่ายกับอิฐกับปูนั่นแหละบ่มีหยังเจาะมีหยังกันให้มีอายุมั่นคนปันบนช่องขนมแกนเบิร์ดทุกคนมาเดินมาซอยกันเด้อพวกเราจิตมหาก็แล้วแต่เป็นค่าแห้งของการปูศีลรอบศีลหันเพื่อจะให้สำเร็จก่อนบุญปีใหม่นี่เพื่อท่านนะขอเชิญเด้อทุกคนนะขอเชิญ